กลับมาเลย10นาทีนะคะขออนุญาตไปข่าวเลยก็แล้วกันค่ะ30ธันวาคมที่ผ่านมา Facebook ของคุณวาสนานานุ่มนะคะโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้จากอาจิ๋วฝากถึงหลานแดงอาจิ๋วที่ว่าคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผบ.ทบ.ฝากถึงผบ.ทบ.ท่านปัจจุบันก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์มีรายละเอียดบอกว่าในฐานะอาจิ๋วเพื่อนร่วมรุ่นจปร.1บิ๊กจอร์ดก็คือคุณพ่อของผบ.ทบ.ส่งข้อความ5ข้อฝากถึงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์แสดงความเป็นห่วงทั้งเรื่องการปลุกระดมยกเลิกการเกณฑ์ทหารปัญหาชายแดนภาคใต้การใช้งบประมาณในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เตือนสถานการณ์การเมืองด้วยสรุปมา5ข้อข้อ1บิ๊กจิ๋วฝากถึงบิ๊กแดงบอกว่าทหารเราไม่ค่อยพูดให้เขารู้สื่อสารน้อยถือว่าทำแล้วก็ไม่มีการบอกต่อในเรื่องการเกณฑ์ทหารยกเลิกไม่ได้เพราะหน้าที่ระดับพลทหารต้องมีแต่ในระดับนายสิบนายทหารก็ต้องมีโปรแกรมด้วยคือคัดคนที่เหมาะสมให้ก้าวหน้าเช่นฝึกเต็ม1ปีพอปีที่2ก็ให้โอกาสไปศึกษาในระบบนักเรียนนายสิบจากนั้นคนที่สนใจมีทุนเรียนต่อถึงระดับปริญญาตรีได้2 ขอให้ผบ.ทบ.ใจเย็นๆเป็นห่วงรู้ว่าเข้าใจสถานการณ์ดีและทำหน้าที่ได้ดีด้วยอย่าไปฟังนักการเมืองมันมากมันจะพูดยังไงก็เหมือนเดิมไม่เห็นสำเร็จสักทีและขอฝากประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงมากๆนอกจากนี้พลเอกชวลิตยังชี้ให้เห็นถึงเสาหลักความมั่นคงก็คือทหารส่วนเสาอื่นๆตั้งแต่2475เป็นต้นมาไม่เคยทำสำเร็จเพราะห่วงแต่ผลประโยชน์ของตนเองทำร้ายกันเองถ้าไม่มีทหารมาจัดการปัญหามันก็ไม่เคยจะเรียบร้อยเป็นอย่างนี้มาตลอด 3. บิ๊กจิ๋วพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเริ่มที่ประชาชนสิ่งที่ถูกต้องก็คือไปทำไปปฏิบัติกันก่อนแล้วค่อยมาร่างมาแต่งมาปรับเป็นกฎหมายนี่ยังไม่ทันไรมันก็จะแก้อีกแล้วแก้แล้วฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ไม่พอใจอยู่ดีเหมือนกับหลักการอบต.มีเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเล็กรวมตัวกันเรียนรู้สร้างพัฒนาประชาธิปไตยจากในตำบลก่อนแล้วก็เติบโตเป็นระดับสูงขึ้นจนถึงระดับอำเภอไม่ใช่ส่วนกลางเอาตั้งแต่ในอำเภอที่ไหนมาก็ไม่รู้เอามาจากจังหวัดอื่นแล้วก็เอามาปกครอง 4. เรื่องงบประมาณหากมีปัญหาไปปรึกษาได้และ 5. เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพลเอกชวลิตเป็นห่วงเรื่องของการใช้กำลังทหารค่ะไปดูอีก Facebook หนึ่งนะครับที่โพสต์กันมาเมื่อวานนี้แล้วทีมข่าว MGR ออนไลน์เอามาพาดหัวผมอ่านพาดหัวให้ฟังเลยนะอารมณ์ค้างปีเก่าปิยบุตรเซ็งผู้ครองอำนาจไร้ชอบธรรมแต่ประชาชนยังไม่มีพลังโค่นล้มนะครับเอามาจาก Facebook ของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ในหัวข้อ2562/2019ผู้ครองอำนาจไม่หลงเหลือซึ่งความชอบธรรมในขณะที่ประชาชนยังสะสมพลังไม่มากพอที่จะโค่นล้มนะครับในข้อเขียนนี้ค่อนข้างยาวนะผมสรุปบางช่วงบางตอนให้ฟังละกันนายปิยบุตรบอกว่าอำนาจเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยการเชื่อฟังเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้อยู่ใต้อำนาจยอมเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการเมื่อนั้นความสัมพันธ์ทางอำนาจย่อมเกิดขึ้นหากปราศจากการการเชื่อฟังก็ถือได้ว่าอำนาจนั้นทำงานไม่ได้เสียแล้วคนจะเชื่อฟังอำนาจได้ต้องอาศัย2องค์ประกอบก็คือ1การยอมรับนับถือแบบยินยอมพร้อมใจและ2การใช้กำลังบังคับให้เชื่อฟังที่ผ่านมาผู้ครองอำนาจประสบกับวิกฤตการทางอำนาจเริ่มสูญเสียความชอบธรรมพวกเขาจึงต้องใช้ทุกวิธีทางใช้กำลังบังคับเพื่อรักษาอำนาจและครองอำนาจต่อไปไม่ว่าจะเป็นการตั้งพรรคการเมืองที่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจการดูดนักการเมืองเข้าสังกัดโดยใช้กลวิธีและอิทธิพลต่างๆกลไกรัฐสนับสนุนพวกตนในการเลือกตั้งการแบ่งเขตที่เอื้อประโยชน์การใช้นิติสงครามแจกกล้วยงูเห่ารัฐบาลสหพรรครัฐธรรมนูญ2560ฐานอำนาจการปกครองปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่ทั้งเปราะบางและแข็งกระด้างเปราะบางเพราะไม่มีฐานความชอบธรรมแต่ดำรงอยู่ได้ด้วยกำลังแข็งกระด้างเพราะมีผู้ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ออกแบบมาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมากจนแก้ไขไม่ได้เลยในทางปฏิบัติสถานการณ์เช่นนี้นำไปซึ่งความตึงเครียดในรัฐธรรมนูญหน้าที่ของผู้แทนราษฎรคือการถอดสลักระเบิดเวลานี้ก่อนที่มันจะระเบิดหน้าที่ของสถาบันการเมืองทั้งหลายคือแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าผู้แทนราษฎรและสถาบันการเมืองต่างๆที่กินภาษีประชาชนยังคิดไม่ได้คิดไม่ออก
มองแต่เพียงประโยชน์เฉพาะหน้าคิดแต่เรื่องอำนาจวาสนาประโยชน์ที่ได้รับก็เท่ากับว่าผลักภาระไปให้กับประชาชนในการต่อสู้ตามลำพังหากต้องสรุปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดปีด้วยประโยคเดียวคงสรุปว่าปีที่ผ่านมาคือปีที่แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่าผู้ครองอำนาจไม่หลงเหลือซึ่งความชอบธรรมใดอีกในขณะเดียวกันประชาชนก็ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะโค่นล้มผู้ครองอำนาจได้หากเรานิ่งดูดายเฝ้าแต่คิดว่าเวลาอยู่ข้างเราเวลาที่ว่าอาจมาไม่ถึงและพวกเขาจะใช้เวลานี้ในการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จและสถาปนาระบอบที่พวกเขาปรารถนาได้สำเร็จนี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเราต้องพร้อมใจกันต่อต้านอำนาจอันเปราะบางของพวกเขาอย่าปล่อยให้พวกเขาติดตั้งระบอบของเขาได้สำเร็จปี2563 2020ต้องเป็นปีแห่งการต่อสู้ของประชาชนคนส่วนใหญ่คนธรรมดาผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้นี่คือห้วงเวลาของประชาชนเป็นใหญ่นี่คือโอกาสสำคัญในการช่วงชิงอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับอยากอ่านเต็มๆไปดูใน Facebook ของคุณปิยบุตรนะอย่างไรก็ตามเนี่ยในบทความในรายงานชิ้นนี้ของ TNG Online ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของพรรคอนาคตใหม่โดยเฉพาะยิ่งแกนนำพรรคเนี่ยมีท่าทีว่าจะเข้าไปต่อสู้กับอำนาจคสช.มากกว่าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนพรรคการเมืองอื่นและเมื่อถูกดำเนินคดีจากความผิดพลาดของตัวเองก็มักจะโทษว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบางครั้งที่อาจจะบิดเบือนว่าถูกกลั่นแกล้งรังแกแล้วก็มีเฉพาะคนที่สนับสนุนที่เชื่อจะถือว่าเป็นการดูถูกคนไทยหรือไม่เพราะไปกล่าวหาว่าคนไทยส่วนที่คิดไม่เหมือนตนนั้นไม่คิดไตร่ตรองไม่สนใจสาระสำคัญแล้วก็ไปสรุปว่าคนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นพวกโง่ก็เป็นไปได้เป็นการต่อยอดที่นายปิยบุตรเคยพูดถึงเรื่องนิติสงครามคือไม่ได้ใช้กลยุทธ์ในการรบละแต่ใช้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมและใช้อำนาจอื่นๆมาล้มล้างหรือว่าดิสเครดิตพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งมวลคือพูดถึงเรื่องตัวเองอ่ะครับก็คือก็เหมือนที่เราย้ำหลายรอบเนี่ยโอเคเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหรอไม่ใช่อธิบายยังไงดีผู้มีอำนาจร่างกฎหมายจริงแต่กฎหมายนั้นกติกานั้นถูกวางเอาไว้ก่อนที่คุณเจริญเข้าสู่เกมแล้วคุณก็รู้ด้วยคำถามก็คือทำไมแม้กระทั่งคนอื่นในพวกของคุณกันเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้แต่คุณกลับกลายเป็นพรรคเดียวที่โดนปัญหาเหล่านี้แล้วที่สำคัญคือทำเองอะทำเองมันคือต้องบอกว่าพออ่อนประสบการณ์ใช้คำนี้ก็แล้วกันไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะคะแต่ว่าประสบการณ์ทางด้านการเมืองกฎหมายการเมืองไม่เหมือนกฎหมายเอกชนไม่เหมือนกฎหมายพาณิชย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นการตีความถ้าไปตีความเข้าข้างตัวเองหรือว่าตีความตามความเคยชินมันไม่ได้นะอย่างไรก็ตามอีกประเด็นนึงก็ทางอนาคตใหม่เองเนี่ยยืนยันธงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะตรงนี้ก็สอดคล้องกับพรรคร่วมหลายพรรคที่เห็นจะเป็นที่คึกคักมากคือเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมเนี่ยคุณชวนพูดประเด็นหนึ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นสว.เพราะว่าธงเนี่ยพุ่งเป้าไปที่สว.เลยว่ามีการยึดโยงกับคสช.อะไรก็ตามคุณชวนอธิบายก่อนนะคะว่าจริงๆสว.บางตำแหน่งเนี่ยบางท่านไม่ใช่บางท่านสว.บางหน้าที่เนี่ยก็มีประโยชน์ดีกว่าสส.ในการตรวจสอบองค์กรอิสระต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณชวนไม่เห็นด้วยก็คือการกำหนดให้ผบ.เหล่าทัพเนี่ยมาเป็นสว.โดยตำแหน่งคือคุณชวนยกตัวอย่างให้ดูเรื่องนี้มีการขยายประเด็นกันล่าสุดอย่างคุณเทพไทยเสนพงศ์สส.นครราชสีขออภัยสส.นครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงประเด็นคุณชวนหลีกภัยมองว่าอยากจะให้ยกเลิกระบบที่ให้โควต้าผบ.เหล่าทัพมาเป็นสว.นะคะคุณเทพไทยบอกอย่างนี้บอกว่าประเด็นที่คุณชวนแสดงความคิดเห็นเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเห็นด้วยแนวคิดกับคุณชวนนะคะเพราะในการประชุมส.ส.เพื่อพิจารณายติขอให้สภาตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเนี่ยนะตนอภิปรายเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งเพราะว่าขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลจะทำให้เกิดความเลือกลักในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผบ.เหล่าทัพซึ่งเป็นข้าราชการประจำที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของข้าราชการการเมืองก็คือนายกและรัฐบาลขณะเดียวกันผบ.เหล่าทัพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและรัฐบาลกลับมีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คือมีอำนาจในการทั้งโหวตทั้งควบคุม
รัฐบาลอีกทีหนึ่งตรงนี้ทำให้หลักการถ่วงดุลแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองผิดหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะครับก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวประเด็นนี้คงจะต้องถกกันในกรรมธิการแก้หารัฐนูนกันอีกยาวนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการขอบพระคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามารวมไปถึงทุกท่านที่สวัสดีปีใหม่พวกเราเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับหมดเวลาของรายการวันนี้แล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ